สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นนืาข่าวสารของสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดท,ที่น่าสนใจเพิ่มเติมจากคลิปเมื่อเช้านะครับคลิปนี้มีอะไรน่าสนใจนบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับเรามาฟังข่าวก่อนเกมที่เราจะพบกับอาร์เซนอลนั้นก่อนนะครับในวันเสาร์ที่23เมษายนนี้นะครับซึ่งก็มีข่าวดีครับก็คือพี่โดเราเนี่ยตามภาพการเดินทางมาฝึกซ้อมก็ สามารถลงซ้อมได้ตามปกติแล้วนะครับไหนจะมีในรายของสกอตต์แ็คโทมินีนะครับแล้วก็ราเฟลวารานแนวรับคนสำคัญที่ก็น่าจะพร้อมใช้งานเพราะว่ากลับมาลงซ้อมได้ตามปกตินะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีกันไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นแมนยูเราเนี่ยมีตัวเลือกกับทีมชุดใหญ่เนี่ยที่ไม่มากพอทำให้ก็เกิดปัญหามากมายนะครับเรื่องของการที่จะเอาผู้เล่นเนี่ยไปบวกกับทีมอื่นนะครับ เพราะว่าต้องใช้นักเตะพวกตัวสำรองไปก่อนหรือว่าพวกวันดาเดารุลงไปก่อนนะครับมันก็เกิดปัญหาอยู่แล้วนะฮะอ่ะนี่ก็คือข่าวดีก่อนเกมนะครับที่เอามาฝากกันนะส่วนเรื่องราาต่อมาครับก็เป็นเรื่องราวของแฮลิแม็กไวน์นะครับกับตันทีมของ Man y, แมนเชสเตอร์เด็ดเรานะครับล่าสุดน่มีการเล่นข่าวกันออกมาครับว่าแฮลิแม็กไวน์ได้รับคําขู่วางระเบิดทําให้ตํารวจต้องส่งกําลังเนี่ยไปตรวจคนที่บ้านของแฮลิแม็กไวน์นะครับ ก็ไปตรวจค้นไปเพิ่มมาตรการเซฟตี้กันหน่อยนะครับเพราะว่าผลงานภายในสนามเนี่ยเจ้าตัวไม่ดีนะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยก็มีการเดือดร้อนไปถึงเรื่องของนอกสนามไปแบบมีการขู่ฆ่าหรือว่าขู่วางระเบิดนะครับจริงๆนักเตะแมนยูในช่วงนี้หรือว่านักเตะหลายๆคนเนี่ยโดนเยอะนะครับเออพอมีผลกระทบเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นในสนามเนี่ยแล้ก็ไปเอานอกสนามเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสิ่งเนี มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนะฮะผมว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับผลงานไม่ดีในสนามคุณก็พิพากษารกันไปนะครับแต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นที่จะไปขู่ฆ่าจะไปขึ้นบ้านเขานะครับเพื่อขโมยของหรือไปขู่วางระเบิดอะไรเลยนะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีจริงๆไม่สนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของทางตํารวจนี่แหละที่จะต้องมีการตรวจสอบดูว่าคนที่ทำเนี่ยจะเป็นใครนะครับก็ได้รับบ,บทลงโทษอย่างแน่นอน ส่วนตัวต่อมาครับก็เชื่อมโยงมาที่เอริกเทนฮาร์กนะครับมาพูดคุยข้อมูลกันต่อนะครับข้อมูลก็ไหลกันออกมาแบบเรื่อยๆซึ่งช่วงเนี้ยโอ้โหข้อมูลถี่มากจากหลายสื่อนะครับก็จะพยายามกรองให้แล้วกันนะครับนะจริงๆหลายทิศทางครับทั้งสื่อระดับกลางๆจนถึงสื่อระดับแบบเทียมระดับต้นๆนะครับเทียมรดับหนึ่งนะฮะข้อมูลเยอะมากๆจริงทั้ง เรื่องของการวางโครงสร้างทีมการซื้อขายนักเตะนะครับแต่ว่าผมก็ไม่สามารถยัดทีเดียวทําทีเดียวได้แบบหลายข่าวนะครับเพราะฉะนั้นจะคัดกรองเอาแบบเนื้อหาเน้นๆมาให้เราฟังแล้วกันนะครับซึ่งข้อมูลที่น่าสนใจจากเดอรการเดียนแล้วกันนะครับรอบนี้นะเดอรการเดียนเนี่ยได้มีการเล่นข่าวกันออกมาครับว่าอ e ิริคเทนฮาร์กเนี่ยได้มีการมองว่าคุมกําลัง ชุดนับปัจจุบันของแมนยูเนี่ยทำผลงานได้ต่ำกว่ามาตรฐานเป็นอย่างมากนะครับทั้งนี้เนี่ยทางเทนฮาก็ได้มีการกําหนดรายชื่อนักเตะชุดแรกที่เขามองว่าคู่ควรกับการอยู่กับสโมสรแมนยูต่อไปแบบไร้เงื่อนไขในช่วงซีซั่นหน้าภายใต้การคุมทีมของเขานั่นแหละนะครับโดยมีการแบ่งออกเป็น4ี่กลุ่มด้วยกันนะครับซึ่งสําหรับ4กลุ่มเนี่ยก็ประกอบไปด้วยกลุ่มที่อยู่ในช่วงที่พีคแล้วของอาชีพการคาแข้งอยู่แล้วนะครับ ซึ่งก็ประกอบไปด้วยพวกบรูโน่พวกราเฟลวารานเนี่ยแหละที่พร้อมใช้งานนะครับไม่ใช่อยู่ในช่วงที่พีคที่สุดนะช่วงเก่านะคือพร้อมใช้งานพร้อมเป็นเดอะแบ็ของทีมได้เป็นพี่ใหญ่ของทีมได้ตามด้วยกลุ่มที่กําลังอยู่ในช่วงที่กําลังเข้าสู่ช่วงพีคนะครับก็อาจจะเป็นในรายของแรดฟอร์ดนะครับที่อยู่ในดับกลางๆนะครับเลยเดารุ่งมาละเตรียมที่จะเข้าขั้นไปอยู่ในระดับแบบว่าเป็นนักเตะตัวเก่าของทีม กำลังพัฒนาขึ้นไปนะครับหรือในรายของสกอตเบ็คโทเบนีนะครับที่อยู่ในขายประมาณนี้นะครับระดับกลางๆของทีมนะครับแล้วก็ยังมีพวกแบบบรรดานักเตะที่กําลังอยู่ในช่วงพัฒนาตัวเองพวกบรรดาดารรุ่งอะไรประมาณนั้นน่ยนะครับนะขาขึ้นแล้วพวกจาดอนซานโช่นะครับพวกในรายของฮาริมาเมสซี่กาดาโช่นะครับเจมการ์เนอร์อะไรประมาณนั้นก็อยู่ในเซตในกลุ่มนี้ด้วยนะครับแยกกันเป็นกลุ่มๆก,กันไปส่วนในรายของดาีิฟาร์ดเบกเนี่ย คือดูจากหลายๆสื่อแล้วก็เดอะการ์เดียนสื่อดังของอังกฤษเนี่ยมีการข้อกันออกมาก็คือมีการยืนยันว่าเดนนิสฟาร์เดเบกเนี่ยจะได้รับโอกาสพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนในช่วงซีซันหน้านะครับถึงแม้ว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ย้ายมาในพรีเวดิกกฤษ,กฤษเนี่ยเดนนิสฟาร์เดเบกเนี่ยยังทําผลงานได้ยังไม่ประทับใจก็ตามไม่ว่าจะเป็นการยืมตัวหรือว่าอยู่กับทางสมสรอนแมนอยู่นะครับแต่ว่า เรามารอดูกันครับอีกรอบหนึ่งในมือของเทนฮากคนที่มีคู่มือการใช้งานอยู่แล้วว่าจะมีทิศทางอย่างไรกันบ้างนะครับนอกจากนี้ก็เรื่องของการเสริมทับเนี่ยมีการโยงไปอีกนะการเสริมทับครับว่ากันว่าเอลิสเทนฮารจะได้รับการสนับสนุนการเสริมทับอย่างแน่นอนแต่ว่าจะเป็นการเสริมทับที่ไม่ฟุมฟนะฟ่มเฟือยเกินไปนะครับฟุ่มเฟือยหมายถึงว่ามาถึงซัมเมอร์เดียว ูไปเลยนะครับ400-500ล้านปอนด์เนี่ยมันก็คงเวอร์เกินไปก็คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับเอเล็กทนฮาต้องมีการจัดการนะครับต้องมีการใช้งบประมาณที่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นตัวเลือกนั้นต้องการจริงๆก็อ่าโอเคได้ไปก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆซื้อเข้ามาเรื่อยๆตามลําดับกันไปนะครับใช้เงินอย่างเหมาะสมแล้วก็เน้นไปในเรื่องของการปรับปรุงทีมแก้ปัญหาทีมที่มันค้างคากันมา <N ic ly> นั่นคือแนวทางของบอร์ดแล้วก็เทนฮาร์ที่มีการคุยกันนะครับเราจะไม่เน้นเรื่องการซื้ออย่างเดียวนะครับต้องเข้าใจแบบนี้ฮะไม่ได้บอกว่ามาทีเดียวทุ่มครั้งเดียวสร้างทีมใหม่ครั้งเดียวมันก็คงไม่ใช่ต้องค่อยๆปรับกันไปนะครับในแต่ละตลาดเริ่มมีการเปลี่ยนภ่ายนะครับเอออันนี้ก็คือแนวทางนะนะครับซึ่งบางทีมันก็อีกแบบหนึ่งก็ได้บางทีมก็อาจจะใช้เงินแก้ปัญหาไปเลยซื้อครั้งเดียวไปเลยนะครับมันก็แล้วแต่ทีมนะฮะ อ่ะก็นี่คือข้อมูลเรื่องการซื้อนักเตะเข้ามาหรือว่าเปลี่ยนถ่ายนักเตะนะครับซึ่งนอกจากนี้เป้าหมายที่เทนฮาต้องการเนี่ยก็น่าจะเป็นตำแหน่งกองกลางตัวกลางนี่แหละนะครับซึ่งตัวเลือกดังกล่าวเนี่ยก็น่าจะเป็นดิวแคนไรท์ของทางเวทแทมนะครับที่เป็นเป้าหมายของทางสโมสรมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เทนฮาก็น่าจะมีความคิดเห็นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับใช้โดนิฟาราเบ็กในช่วงซีซั่นหน้าก็ตามแต่ว่าก็ต้องเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองกลาง,ลางรายใหม่เข้ามานะครับ รวมทั้งเซนเตอร์ตัวกลางนะครับแล้วก็ศูนย์หน้าตัวเป้าที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันที่แมนยูต้องการเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับแล้วก็เรื่องของทีมงานสตาฟโค้ดนะครับเรื่องของสตีฟแมคคาร์แลนนะครับแล้วก็มิเชลฟันเดอร์คราสเนี่ยเราก็ได้มีการเล่นข่าวไปแล้วนะครับถ้าใครอยากฟังข้อมูลก็ไปย้อนฟังกันได้จากคลิปเมื่อเช้านะครับแต่ทีเนี้ยมันยังมีเรื่องของทีมงานเข้ามาอีกแหละเพราะว่า3ามคนเนี่ยมันก็คงไม่พอนะครับ3ามคนหมายถึง เอริดเทนฮาร์กฟันเดอร์คาร์กแล้วก็ซิฟแมคคาเรนเนี่ยไม่พอแน่นอนนะครับซึ่งเชื่อกันว่าเอริดเทนฮากเนี่ยจะมีการประเมินทีมงานของแมนยูในชุดปัจจุบันนะครับจะมีการพิจารณาว่าใครควรที่จะอยู่กับทีมต่อไปหรือว่าใครที่ไม่สามารถทํางานร่วมกันได้ก็ต้องแยกทางกันออกไปนะครับเรื่องนี้จะมีการตัดสินใจอย่างแน่นอนแต่ว่ามันยังไม่เสร็จสิ้นนะครับต้องรองให้เอรเเทนฮากเนี่ยเสร็จภารกิจ หรือว่าต้องให้ระยะเวลาเทนฮาร์ตตัดสินใจก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าเทนฮาร์ตยังทําอะไรมากไม่ได้นะครับเขายังมีภารกิจกับทางอาแจกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นรอไปก่อนเรื่องของการตัดสินใจอะไรแบบเป็นแบบละเอียดนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์ขาดเนี่ยนะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันว่ากันว่าทางเอริกเทนฮาร์ตก็ได้สิทธิ์ขาดเรื่องของการตัดสินใจนะไม่ว่าจะเป็นการโอนย้ายอะไรก็ตามนะครับสิทธิ์ขาดจะมีการตัดสินใจร่วมกับ บอร์ดระดับสูงของทางสโมสรน,นะครับก็อาจจะบวกกับพวกตัวเ,วเป้งๆของทางสโมสรส่วนหนึ่งแล้วก็บวกกับพวกแบบ Director of Football พวกเฟเชอร์จอนเมอร์เทอร์อะไรประมาณนั้นนะครับก็เทนฮาร์จะมีสิทธิ์ขาดเดี๋ยวตัวอย่างเช่นจากข่าวเมื่อเช้าเนี่ยมันมีข่าวมาว่าทางบอร์ดเนี่ยเข้ามาแทรกแซงหรือว่ามาปฏิเสธดีลที่เทนฮาเสนอให้ก็คือซึ่งเทนฮาเนี่ยอยากได้สตีฟแมคคารลนนะครับแต่ว่ารอบแรกเนี่ย ทางบอร์ดแมนยูบอกปัดไปแต่ว่าเทนฮากก็มีการยืนยันชัดเจนว่ายังไงก็ต้องเอาสตีฟแมคคารเรนมาช่วยเขาให้ได้สุดท้ายบอร์ดก็ต้องยอมคือก็ดูเหมือนว่าทางมุมมองของบอร์ดเนี่ยผมว่า ก็โอเคเข้ามาบอกปัดจริงแต่สุดท้ายก็ยอมเนี่ยมันเป็นการยอมให้อริกเทนฮาร์กเหมือนกันนะทังที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะว่าบอดเนี่ยจะยอมผู้จัดการทีมสักเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยบอดแมนยูเราเนี่ยก็มักจะเสียงแข็งใส่ผู้จัดการทีมตลอดนะครับขออะไรไปหรือว่าอยากได้คนนั้นคนนี้เนี่ยก็บอกปัดตลอดนะครับแต่ว่ารอบเนี่ยก็ยอมให้เทนฮาร์กเหมือนกันแสดงว่าข่าวที่ออกมาว่าเทนฮาร์กเนี่ยก็เป็นคนกําหนด ขั้นตอนสุดท้ายหรือว่าสิทธิ์ขาดได้สิทธิ์ขาดอยู่บ้างนะครับเในการโอนย้ายเนี่ยมันก็น่าจะเป็นความจริงนั่นแหละนะครับส่วนหนึ่งนะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรอดูกันแบบระยะยาวว่าบอร์ดเนี่ยจะทําได้ตลอดเส้นทางสัญญาของเทนฮาร์หรือเปล่าไม่ใช่ว่าทําได้ไม่กี่เดือนก็มาบิดเทนฮาร์นะครับเ,เทนฮาร์เสนออะไรไปก็ปัดตกตลอดนะครับอะไรประมาณนั้นก็ไม่ไหวเหมือนกันนะถ้าเป็นแบบนั้นอีกนะฮะ ผมเชื่อว่าแฟนพีก็ทนไม่ไหวอีกรอบแหละนะครับถ้าเป็นแบบนั้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีเทนฮากอยากได้อะไรตัดสินอะไรไปนะครับทางบอร์ดเนี่ยก็ต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่นั่นแหละนะครับส่วนเรื่องต่อมาครับเราก็มาดูกระแสเรื่องเกี่ยวกับตำนานนักเตะของแมนยูกันหน่อยนะครับมีความเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะครับซึ่งก็เอาที่คนแรกครับอย่างเวลลูนี่เวลลูนี่เนี่ยก็ออกมาบิงวอนแฟนบอลแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับว่าก็ตอนนี้มีการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่ง โอเคเป็นอีริทินฮากที่เรามีการแบบเทียร์กันค้า้งเยอะซึ่งสุดท้ายเนี่ยเราก็ไม่ควรคาดหวังเกี่ยวกับการให้เทนฮากเนี่ยคว้าแชมป์ให้ได้ทันทีนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องยากจริงๆนะครับเกี่ยวกับการที่กุนซอรายใหม่เข้ามาแล้วก็มาเจอปัญหาแบบนี้นะครับปัญหาที่แมนยูค้างคางมาเกือบ10ปีนะครับเราก็จะพาทีมแบบคือมาคว้าแชมป์ได้เลยทําทีมให้มันโดดเด่นได้เลยมันก็เป็นเรื่องยากนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะ ปล่อยให้เทนฮาร์ ark, ได้ทําทีมก่อนให้เวลาเทนฮาร์กก่อนอาจจะสักปีหนึ่งสองปีหรือว่าอะไรก็ตามแต่แหละนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกกันไปครับว่าเราก็ต้องย้อนมากับคําว่าต้องให้เวลายูริเทนฮาร์ในการทําทีมนะครับจริงๆเวลูนี่เนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนนะที่สื่ออย่างดีแรนติกบอกว่าทางสโมสรแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อเวลูนี่ไปนะครับซึ่งสุดท้ายเวลูนี่ก็บอกปัดนะครับเพราะว่าเขาต้องการช่วยดร์บี้เคานตี้ก่อนนะครับอยากแบบ ทำหน้าที่ในจุดจุดนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนนะครับส่วนเรื่องของอนาคตเวลลูนี่ยังเหมือนเดิมนะครับความฝันของเขาก็คือการมารับงานกับสวอซอนแมนเชสเตอร์เด็ดนะครับแต่ว่าในรายของโรบินฟานเพอร์ซี่เนี่ยก็ตอนนี้น่าจะเป็นการการันตีแล้วแหละว่าโดนตัดชื่อออกไปนะครับคือเทนฮากสนใจจริงแมนยู you สนใจจริงแต่ว่าเพอร์ซี่ติดเรื่องของใบอนุญ,ญาตในการทํางานนะครับก็ตัดออกไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของครอบครัวด้วย อย่างที่บอกกันไปนะครับส่วนในรายของวิโอเฟนานนครับก็ออกมาแนะนําให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยช่วยกันเซฟแล้วก็ให้เวลาเอริกเทนฮากโชว์ฝีมือหรือว่าทําทีมหน่อยนะครับโอเคแหละตอนนี้ทุกคนแฮปปี้นะครับในมุมมองของฟรินานนะ แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องให้เวลาในการทําทีมของเอลิธเทนฮาร์แหละโอเคว่าเอลิธเทนฮาร์เนี่ยเป็นคนซื้อที่พาทีมได้แชมป์นะครับในลีกฮอลแลนนะแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาแหละเพราะว่าที่นั่นเนี่ยมันเป็นลีกฮอลแลนแต่ว่าที่เนี่ยมันเป็นพรีเมียร์ลีกอังกฤษอะนะครับพูดก,กันง่ายๆนะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกกันไปนะครับเวลาเป็นเรื่องสําคัญนะครับแถมทั้งยาร์ฟสตัมนะครับก็เป็นอดีตแนวรับของแมนยูเนี่ยก็เชื่อว่า ทางเอเดรีนฮาร์กเนี่ยจะมะสวาทส่งเดจกับสโมสรแมนยูอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็ให้บทสัมภาษณ์แบบคล้ายๆกับเรียวฟินาแล้วก็เบลูนี่ครับก็คือแฟนผีเนี่ยต้องให้เวลาในการสร้างทีมของเอเดรเทนฮาร์กนะครับเพราะว่าลีกพิเบลอังกฤษกับลีคอนแลนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันเออเทนฮาร์กอยู่ลีคอนแลนเนี่ยเขาทําทีมไม่ดีแต่ว่านี่คือพิวเบล์อังกฤษครับมีความแตกต่างกันมากนะครับทั้งเรื่องของการบริหารแล้วก็เรื่องของสไตล์การเล่นระบบระเบียบการเล่นด้วยนะครับ แกลลี่นในวิลก็มีการให้สัมภาษณ์ที่คล้ายกันเลยครับไม่ต้องเจาะเกี่ยวกับบทสัมภาษณ์ของแต่ละคนเลยนะในวิวก็ให้บทสัมภาษณ์เหมือนกันครับว่าอย่าพึ่งคาดหวังเกี่ยวกับถ้วยรางวัลจากเอรลกเินฮาร์คครับแล้วก็ในช่วง1-2ปีเนี่ยก็อยากให้เราช่วยเชียร์ให้กําลังใจเอเลนทินฮาร์ T ในการสร้างทีมหน่อยนะครับเพราะว่าณเวลาเนี่ยถ้าเกิดเทนฮาร์เข้ามาเนี่ยคุณต้องเข้าใจด้วยครับว่าทีมชุดเนี่ย ยังห่างไกลจากการคว้าแชมป์เป็นอย่างมากเลยนะครับอาจจะใช้เวลาอย่างที่บอกไปครับปีถึง2ปีสาปีสีป่ปีคุณก็ต้องให้เวลาเขาในการทาทีมนะครับเออตอนเนี้ผมว่าถึงแม้ว่าตํานานนักเตะจะไม่พูดเนี่ยแฟนเพีก็น่าจะรู้ครับว่านะักเตะชุดนี้ณนะปัจจุบันหรือว่าทั้งทีมแมนยูชุดเนี้มันอยู่ในช่วงแบบว่าต้องปรับเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอืมส่วนเรื่องราวของเฟรดครับเฟรดเนี่ยก็ได้ออกมา ให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของเอริกเทนฮังนะครับหลังจากที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเฟนบอกว่ามันเป็นข่าวที่ยอดเยี่ยมมากครับซึ่งเอริกเทนฮังเนี่ยเป็นโค้ดระดับท็อปครับที่จะช่วยเราได้เยอะมากๆอย่างแน่นอนนะครับผมได้ดูอาแจกลงสนามครับพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ยอดเยี่ยมเล่นด้วยฟุตบอลที่ดีเรารู้ว่าเขาจะช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าเราจะคว้าแชมป์ได้ด้วยนะครับแล้วก็ทางดาวิดเดียนะครับ ดิวิดิคอาเนี่ยก็มีการเปิดใจครับว่าตื่นเต้นครับที่สมโมสสเนี่ยมีการแต่งตั้งเอรเล็กเทนะฮากเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของทีมนะครับดิคารับอกว่าผมตื่นเต้นมากครับที่สมโมสสเนี่ยตัดสินใจในสิ่งที่ตอนนี้ทุกคนก็ทราบกันแล้วนะครับเรารู้ว่าเขาเนี่ยทำอะไรที่อาแจกเขาเกือบพาทีมเข้ารอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกได้นะครับ เขาได้แชมป์มากมายแล้วก็ขาดเกาเตั้งแต่ดีๆผมเนี่ยตื่นเต้นมากๆที่จะได้ร่วมงานกับเขานะครับอ่ะนี่คือเรื่องราวของเอริรเทนฮาร์ทที่เอามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะแน่นอนครับว่าเดี๋ยวมีเพิ่มเติมอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องของการนําทีมเนี่ยผมก็ไม่ขออะไรมากเช่นเดียวกันก็แน่นอนครับว่าให้เวลาเกี่ยวกับการทําทีมของเอริรเทนฮาร์ทกันแหละแต่ว่าระหว่างการที่เราให้เวลาในแต่ละซีซั่นในแต่ละปีเนี่ยนะฮะก็ขอเห็นความคืบหน้า เห็นระบบที team, like it. It ่มันชัดเจนหน่อยนะครับเห็นการพัฒนาทีมที่มันแบบอะไรแบบเป็นรูปเป็นรากหน่อยนะครับมีสไตล์ที่ชัดเจนมีระบบการเล่นที่ชัดเจนมีเกมรุกที่ชัดเจนเกมรับที่ดูดีขึ้นเห็นการพัฒนาทีมหน่อยนะครับในแต่ละเดือนแล้วกันนะขอแค่นั้นพอนะครับเรื่องของการคว้าแชมป์ก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายอยู่แล้วนะครับในเรื่องนั้นนะเออก็ประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราวอื่นนะครับที่จะมาฝากกันทิ้งท้ายครับก็มีเรื่องราวของคริสโตเฟอร์อินคุนคูนะครับ ซึ่งล่าสุดทางฝั่งของเอเบลไลซิกเนี่ยยืนยันนะครับว่าทางคริสโตเฟอร์อินคุนคูเนี่ยจะอยู่กับสโมสรต่อไปในช่วงซีซั่นหน้านะครับตามบทสัมภาษณ์ของโอลิเวอร์มิสลาฟนะครับซึ่งเป็นผู้ในการทันะฟุตบอลของเอเบลไลซิกที่ออกมาเน้นย้ำนะครับว่านังแต่วลานี้จะอยู่กับทีมต่อไปนะครับทําให้เรื่องของการย้ายทีมที่จะมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในอังกฤษรวมทั้งแมนยูเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องอยากนะครับ ส่วนเรื่องของเอริกบบยี่นะครับก็ตามรายงานข่าวก็สิบกันออกมานะครับว่าอลิเวกรมาร์เซนะครับทีมจากลกฝรั่งเศสเนี่ยก็เตรียมที่จะกลับมาสนใจในการคว้าตัวเอริกบบยี่อีกครั้งนะครับหลังจากที่เคยสนใจยืมตัวเอริกบบยี่ไปแล้วในช่วงมกราคมแต่ว่าดิวก็แป็กกันไปซึ่งรอบนี้ในช่วงซัมเมอร์ก็จะมีการติดต่อไปอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ยังมีบางทีมจากหลีกอิตาลี้ดยหน้าที่ให้ความสนใจ เอริกบายยีมีโอกาสย้ายทีมสูงมากนะครับแล้วก็เตรียมที่จะพิจารณาข้อเสนอหลายๆข้อเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับก็รอติดตามกันนะครับโอเคครับก็สําหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านครับ